สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวกับแม็กทอยนะครับวันนี้ผมก็เอาเจ้าตัวเครื่องวัดแบตเตอรี่นะที่เป็นเครื่องมือวัดพวกแบตลิโพนะครับมาให้ดูกันแล้วก็มาบอกวิธีการวัดแล้วก็ดูว่ามันทำงานยังไงวัดยังไงเนาะตอนนี้ที่มีขายในบ้านเราเนาะที่มีขายแล้วมันจำหน่ายในบ้านเรานะครับที่เห็นส่วนใหญ่เลยก็จะมีอยู่ประมาณนี้มี3รุ่นนะครับก็มีเจ้าตัวตัวดำตัวนี้นะครับที่เป็นเคสดำใหญ่ตัวนี้ซึ่งตัวนี้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่เขาใช้พวกโดรนหรือว่าเครื่องบินส่วนมากจะเอาตัวนี้ไปใช้กันนะครับเนื่องจากว่ามันมีสัญญาณหลอด LED นะครับแล้วก็มีเสียงอะลามที่ดังสำหรับเจ้าตัวนี้นะมาตัวที่2ก็เป็นตัวที่ราคาย่อมเยาลงมาตัวนี้ก็มีเสียงหวีดนะครับซึ่งดับเบิลหวีดมันมี2ตัวมันค่อนข้างจะดังสุดยอดเหมือนกันตัวเนี้ยติดรถได้ติดเรือได้นะครับตัวนี้ไม่กันน้ำนะไม่กันน้ำเวลาเราใส่เข้าไปเราก็พยายามหาอะไรคุมมันดีๆนะครับตัวนี้ไม่กันน้ำตัวนี้ก็มีวัดเป็นวัดบาลานซ์นะครับวัดบาลานซ์แล้วก็เตือนมีเสียงเตือนนะครับเวลาแบตอ่อนนะครับซึ่งสามารถเซตค่าได้ส่วนเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดอย่างเดียวนะครับที่ผมใส่นี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะเนี่ยที่ร้านใช้อย่างนี้ก็คือก็เลยถึงเวลาก็แขวนไว้นะครับให้น้องหรือว่าให้ลูกเอามาวัดแบตเตอรี่ให้ลูกค้าเวลาขายแบตเตอรี่หรือว่าเวลาเช็คแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับก็เลยทำหูคล้องไว้ซึ่งปกติมันจะมีแค่นี้ตัวนี้จะมีแค่ตัวเลขที่เป็นดิจิตอลกระพริบเฉยๆนะไม่มีเสียงนะครับมันก็มีออกมา3ตัวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูเอาไอ้เจ้าตัวที่ราคาต่ำสุดก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็เวลาเราวัดเราหงายมันขึ้นมานะครับเราก็จะมองเห็นว่าขั้วบวกขั้วลบมันอยู่ตรงไหนยังไงนะครับดูดีๆนะปึ๊บมองเห็นไหมเอ่ยให้เราดูสายลบนะครับสายลบนะเส้นสีดำตัวนี้คือแบต2เซลล์นะครับแบต2เซลล์เนี่ยเสียบเข้าไปปุ๊บตัวนี้มันก็จะบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่ามีกี่โวลต์นะครับมันจะบอกออกมาเป็นเซลล์นะครับก็คือมีทั้งทั้งหมด 7.8 เซลล์ที่1 3.9 เซลล์ที่2 3.9 นี่คือแบตเตอรี่ที่มันถือว่าพร้อมเล่นนะครับ 7.8 ก็ถือว่าสูงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเวลาหงายขึ้นมาพวกนี้เสียบเข้าไปมันไม่ช็อตนะถ้าเราเสียบเขาเรียกผิดขั้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหงายขึ้นมามันก็จะบอกตำแหน่งตัว G นะครับก็คือเป็นกราวก็คือเส้นสีดำเห็นไหมฮะเนี่ยซึ่งพวกนี้มันจะบอกตำแหน่งทุกตัวพอมาไอ้นี่คือตัวนี้ไม่มีเตือนนะไม่มีเสียงเตือนแล้วคราวนี้ผมจะเอาแบต4เซลล์ที่มันมีปัญหาเซลล์ที่1เนี่ยมันเสียนะครับแบตก้อนนี้ก็คือเอาไว้เช็คหรือเอาไว้วัดนี่แหละดูนะครับปึ๊บผมเสียบ4เซลล์นะมันขึ้น4เซลล์เห็นไหมฮะอ๋อ 13.0 เซลล์ที่1เห็นไหมมันกระพริบมันแค่ 0.6 โวลต์เองเซลล์ที่2 4.1 โวลต์เซลล์ที่3 4.1 โวลต์เซลล์ที่4 4.0 โวลต์จะเห็นว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มันเสียไป1เซลล์คือเซลล์ที่1นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะไม่มีอะลามนะไม่มีเตือนไม่มีเสียงเตือนมันจะกระพริบแค่ตัวเลขของเขาเดี๋ยวเรามาลองเจ้าตัวที่2แล้วก็ดูตำแหน่งนะปรับขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมฮะมองเห็นไหมเห็นไหมชัดๆเห็นไหมมันจะมีบวกกับลบเห็นไหมครับข้างบนเป็นบวกข้างล่างเป็นลบเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้เราก็นี่สายลบเหมือนเดิมดูนะเสียบเข้าไปได้ยินเสียงนะครับแล้วก็หงายขึ้นมาเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเตือนมันจะเตือนตลอดเวลาแบตเตอรี่ตัวไหนเสียตัวนี้เซลล์ที่1มันเสีย
All Cell 12.7 เซลที่1 0.3 มันจะเตือนมันมีบีทดับเบิ้ลนะครับมีบีท2ตัวซึ่งตัวนี้สามารถเซตค่าได้ปุ๊บอันนี้มันจะเตือนอยู่ตลอดการเซตค่าหมายถึงกดปุ่มลิมิตที่อยู่ข้างบนนะครับกดปุ๊บมันจะไล่ขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับปกติแล้วตัวนี้มันเซตไว้ที่ 2.7 ต่ำสุดนะเนี่ยแต่ผมส่วนมากผมจะใช้อยู่ที่ประมาณ 3.0 หรือ 3.2 เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันเสียนะครับเพื่อให้มันมีโอกาสพาตัวเรือกลับมาดังเพื่อให้มันมีโอกาสพาตัวเรือกลับมาได้ตัวนี้ก็คือเอาไว้เช็คแบตเตอรี่ตอนที่มันอ่อนแล้วเราก็เอาไปใช้งานเอ้ยไม่ใช่สิตอนที่มันอ่อนแล้วเราก็เอาไปชาร์จโถเสียงแสบหูงงเองนะครับนี่คือเจ้าตัวนี้นะเสียงดังจี๊ดจ๊าดมากซึ่งผมใช้อยู่ลูกๆ ก็ใช้อยู่ตัวนี้นะมารุ่นนี้เป็นตัวรุ่นใหญ่ตัวนี้มันก็จะมีวัดให้เราเห็นนะครับก็มีตัวทีนะมันจะขึ้นเป็น total ก็คือเป็นค่าของแบตเตอรี่ทั้งหมดโดยรวมส่วนตัวดีก็เป็นค่าดิฟหมายถึงมันจับบาลานซ์แล้วก็เช็คดูว่าแบตเตอรี่มันดิฟกันอยู่กี่โวลต์ต่อเซลล์นะครับเป็นการบาลานซ์เช็คบาลานซ์ให้เลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น 1S 2S เห็นไหมครับ 1S 2S ก็คือเซลล์ที่1เซลล์ที่2เซลล์ที่3เซลล์ที่4จนถึงเซลล์ที่6นะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูสำหรับเจ้าตัวที่เอาตัวที่มันมีปัญหาให้ดูนะก็คือตัวนี้เราไม่ต้องไปหงายอย่างนี้แหละเพราะตัวนี้มันจะบอกตำแหน่งเห็นไหมครับขั้วลบ GND นะครับตัวที่เป็นกราวนี่ครับแล้วก็สายลบเสียบเข้าไปมันจะบอกสถานะนะเห็นไหมครับมันจะมีลูกศรเล็กๆ4เซลล์นะ total 12.8 บาลานซ์อยู่ที่ 3.6 เนี่ยเซลล์ที่1มันหายไปแต่ตัวเนี้ยมันจะค่อยๆอะลามเตือนตลอดนะให้เราเอาแบตเตอรี่มาเช็คแล้วไปวัดว่ามันเกิดจากอะไรเนาะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเตือนอยู่อย่างนี้เลยเห็นนะฮะนี่คือสำหรับเจ้าตัวดำตัวนี้นะครับตัวนี้คือเซลมิเตอร์นะครับถ้าเอาตัวที่มันไม่มีปัญหาก็คือมาเช็คบาลานซ์เพราะเมื่อกี้พอมีเสียงแล้วมันอธิบายยากงงตัวนี้คือแบต2เซลนะครับมองเห็นนะแบต2เซลเซลที่1 3.9 เซลที่2 3.9 นะครับ total 7.8 นะครับค่าดิฟอยู่ที่ 0.003 หมายความว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้สมบูรณ์นะค่าดิฟน้อยมากถ้าค่าดิฟมันเยอะแสดงว่าแบตเตอรี่มันเริ่มมีปัญหาแล้วต้องมีเซลล์ใดเซลล์หนึ่งเสื่อมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะมันก็จะแยกออกไปเห็นไหมครับดิฟบาลานซ์ 0.003 ถือว่าเยอะลูกชายเดินเข้ามาพอดีมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคไหมครับพี่มิวครับโอเคแล้วครับพอครับเรียบร้อยโอเคโอเคครับงั้นแค่นี้ครับขออนุญาตวางก่อนลูกชายเข้ามาแล้วโอเคครับท่านไหนสนใจนะครับมันก็จะมีจำหน่ายในร้านนะครับก็มี3แบบ3ราคาเนาะเดี๋ยวท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามครับขอบคุณมากครับฮัลโหลครับครับผมต่อนิดนึงนะพอดีเมื่อกี้บอกแค่ว่ามันวัดยังไงแบบไหนนะลืมบอกวิธีการเซตค่าหรือว่าตั้งค่าของเจ้าตัวอะลามหรือว่าเซตค่าว่าแบตเตอรี่ต่ำขนาดไหนให้เจ้าตัวนี้มันเตือนนะครับซึ่งตัวนี้มันก็จะมีปุ่มนะครับเห็นไหมครับปุ่มแดงๆปุ่มนี้นะครับให้เรากดนะครับมันจะไล่หาเป็นสเกลนะเห็นไหมครับ3.1 3.15 ขึ้นไป 0.5 นะครับเนี่ยปึ๊บนะมันจะไปเรื่อยๆนะครับมันจะไต่ไปทีละ 0.05 โวลต์นะครับเห็นไหมครับซึ่งตัวนี้
อยู่ที่เราตั้งเลยว่าเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะครับให้กดหาไปเรื่อยๆนะครับส่วนมากถ้าเป็นแบตเตอรี่ที่นิยมตั้งกันก็อยู่ที่ประมาณ 3.2 โวลต์นะครับเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันเสียจนเกินไปซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันจะเซตไว้ที่ 3.0 โวลต์ต่ำสุดนะที่เขาเซตได้จะไม่เหมือนกับเจ้าตัวเล็กตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเซตได้ที่ 2.7 นะครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้เขาจะเซตไม่ได้ตัวนี้เป็นแค่เพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะลามนะตัวนี้เป็นแค่วัดแล้วก็เป็นชุดเขาเรียกว่าเป็นชุดคิดเฉยๆนะครับเป็นแค่วัดแล้วก็บอกสถานะของแบตเตอรี่เฉยๆเรามาต่อที่ตัวนี้กันก็เวลาที่เราจะตั้งค่านะครับเราก็กดปุ่มเห็นไหมครับปุ่มแดงๆเนี่ยกดเข้าไป 4.0 คือพีคสุด 4.0 คงไม่มีใครตั้งแล้วเนาะถ้า 4.0 เนี่ยมันเหมือนแบตเตอรี่มันซุปเปอร์ขั้นเทพละเต็มนะครับเพราะเดี๋ยวรอฟังปุ๊บ 7.80.003 เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเซตไว้ที่ 4.0 ถูกไหมครับแบตเตอรี่มันอ่านได้ 3.9 มันก็เลยเตือนตลอดเวลาเห็นไหมครับแล้วคราวนี้ผมไปใหม่นะผมจะเซตไว้ที่สมมุติว่าถูกแล้วแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปที่ 3.9 เพราะเมื่อกี้แบตเตอรี่มันเต็มมัน 3.9 เดี๋ยวมันก็ไม่อารามอีกเมื่อกี้ผมเซตไว้ที่ 4.0 ใช่ไหมแล้วก็ปล่อยกดค้างไว้นะเนี่ยคอยฟังเสียงเห็นไหมครับคือถ้าเราเซตค่าที่เราต้องการได้แล้วสมมติว่าผมเซตไว้ที่ 3.2 ที่ผมเคยเซตของแบตเตอรี่เนี่ยวนถ้างงก็โทรเข้ามาคุยได้นะครับเพิ่งออกกะมาอาจจะเบลอๆมั้งนะครับอุ้ยงงเห็นไหมนี่คือค่าที่ผมเซตสแตนดาร์ดที่ผมตั้งไว้นะครับของผมเองผมจะเซตไว้ที่ประมาณ 3.2 ที่เซตไว้ 3.2 เพื่อที่จะให้เจ้าตัวเรือหรือว่ารถเรืออะไรสักอย่างที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันสามารถพาตัวเองกลับมาหาเราได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไปเซตต่ำสุดแล้วมันไปหมดที่ตรงโน้นแล้วมันกลับมาไม่ได้อะไรประมาณนี้มันยังมีเฮือกสุดท้ายให้มันพากลับมานะครับตัวนี้พอเราเซตได้ 3.2 เสร็จให้เรากดค้างไว้กดค้างไว้เห็นไหมครับติดๆ2ครั้งหมายความว่ามันล็อกแล้วเรียบร้อยถ้าแบตเตอรี่นะครับแต่ละเซลล์นะเนี่ย0 3.9 เนี่ยมันเหลือ 3.2 หรือต่ำกว่า 3.2 เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเตือนพอมันเตือนเราก็จะเอาแบตเตอรี่ก้อนเนี่ยไปชาร์จนะครับก็คือเลิกเล่นไม่ใช้ละเพราะถ้าใช้ต่อไปโอกาสที่แบตมันจะบวมเนี่ยมีแน่นอนนะครับเลข13ยังงงนะแบตเตอรี่ใช้กันเยอะผมต้องรันนัมเบอร์ไว้เพราะไม่งั้นงงใช้ไปต้องเข้าใจว่าก้อนเบอร์นี้ใช้แล้วเบอร์นี้ชาร์จแล้วอะไรประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับเมื่อกี้ลูกชายเข้ามาก็เลยไม่ได้แนะนำวิธีเซตของเจ้าตัวนี้ไปนะครับขอบคุณครับ